อคะช่วยเพื่อนฉันด้วยนะคะคุณหมอฉันชื่ออันเป็นเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันจึงได้เสียเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไปแกก็พูดคำนี้อ่ะอันวันนี้แกเป็นอะไรเนี่ยก็เมื่อวานแกเกิดอุบัติเหตุแล้วแกก็พูดคำนี้แล้วแกก็ใส่ชุดตัวนี้เป๊ะเลยอ่ะแกมันก็แค่ฝันร้ายปะสงสัยช่วงนี้เพื่อนฉันต้องหนีแน่เลยอะเดี๋ยวฉันไปทำข้าวแกกินเองรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทำกับข้าวเหรอเมื่อวานเชิญก็ทำกับข้าวแล้วมือก็เจ็บเนี่ยแกเปล่าฉันกลัวว่าแกจะโดนการน้ำร้อนลวกมือเอาอ่ะไหนอ่ะไหนไม่เห็นมีเลยอะไรของแกวะเนี่ยก่อนหน้านั้นมาหมดแล้วฮะแกพูดอะไรของแกวะไหนจะเรื่องลองชุดไหนจะเรื่องที่แกโดนการน้ำร้อนลวกมืออีกฉันเห็นภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมาหมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเอาไงดีวะแกเอาไงดีวะอันมันก็แค่เรื่องบังเอิญแกอย่าคิดมากนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเว้ยเดี๋ยวนะตอนฉันจะออกจากบ้านฉันจะต้องทำนาฬิกาแตกด้วยนะถ้านาฬิกามันจะแตกจริงๆเนี่ยเราค่อยหาวิธีแก้
โอเคไหมเออแกจะได้ไม่ต้องคิดมากได้ไงนี่ยายอันนาฬิกาแกฉันเห็นว่ามันจะแตกเลยนี่ฉันว่าแกน่ะคิดมากไปเองหรือเปล่าเออไม่แตกจริงๆด้วยอืมฉันบอกแกแล้วว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญอืมงั้นฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าพอดีว่าฉันมีนัดต่อไปแล้วนะแกบ๊ายบายช้อเดี๋ยวก่อนสิเป็นเพราะเรื่องบังเอิญจริงๆเหรอนั่นมันผู้ชายคนนั้นนี่ที่ทำแก้วตกเมื่อวานแล้วถ้าฉันเปลี่ยนแปลงมันล่ะแก้วใบนี้ก็จะไม่แตกเออกูรีบไปแล้วเนี่ยเออตอนนี้จะไปถึงแล้วแป๊บนึงกูลืมของอ่ะใครแก้ววางไว้ตรงนี้วะก่อนอื่นต้องห้ามไม่เชิญออกจากบ้านเชิญว่าไงฉันขอยืมโทรศัพท์แกหน่อยสิพอดีโทรศัพท์ฉันแบตหมดอ่ะอ๋ออ่ะขอบใจนะต้องลบข้อความที่เพื่อนชวนเธอออกไปเที่ยวให้หมดนี่แกเป็นไรปะเนี่ยเปล่าไม่เป็นไรขอบใจมากนะต่อไปก็ค่อยพาเชอร์ออกไปจากที่นี่เออแกพรุ่งนี้เรากลับบ้านต่างจังหวัดกันไหมเฮ้ยทำไมปุ๊บปั๊บงี้อ่ะก็ช่วงนี้ฉันเหนื่อยกับงานนะแกฉันเลยอยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะไปนะไปก็ไป งั้นฉันขอไปเตรียมชุดก่อนนะฉันจะได้มีชุดสวยๆใส่ไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เอ้อากาศดีมากเลยอะแกอืมดีมากเลย อุ้ยแกจำดอกไม้ต้นนี้ได้ปะเฮ้ยจำได้สิอ่ะฉันให้แหมเอาให้ฉันทัดหูเหรอใช่ แกรู้ไหมว่าความฝันของฉันเนี่ยคือฉันอยากเป็นเพื่อนกับแกตลอดไปเลยนะ หรอฉันก็เหมือนกันนั่นแหละงั้นเรามาเกี่ยวก้อยสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป สัญญาแกก็ร้องไม่ทัดหูบ้างสิ เร็วๆฉันให้เวลาผ่านไปไวจังเลยเนาะฉันยังอยากอยู่ต่อเลยอ่ะนี่นะมาเล่นกันเร็วเล่นเหมือนตอนเด็กๆไงแกอันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกเล่นทีมหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองโอ๊ยของแกเล่นยากอ่ะเล่นเพลงของฉันดีกว่าเอาแค่ล้อมาฝากจึ้ง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 จามินจึ้ง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 ไม่ต้องกินข้าวแพ้จึ้ง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 เห็นไหมเธอจะสนุกกับตัววงดีแกต้องสอนฉันเต้นนะเอาไว้เชอร์มะม่วงนี่มันมากแกลองชิมสิ
โหจริงเหรอแกแกนี่รู้ใจฉันจริงว่ะฉันอ่ะชอบมากเลยนะมะม่วงมันเนี่ยไปให้เชอดีกว่าขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะนาฬิกาแตกแล้วคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสินะคือแผลฉันก็หวังลมแรงอยู่คนเดียวนาแล้วน้ำโหแกฉันโคตรหิวน้ำเลยอ่ะฉันกินเลยนะชื่นใจเธอมีอะไรอ่ะแกฉันขอทำอะไรแกหน่อยสิถ้าแกมีชีวิตเหลืออยู่แค่วันเดียวบนโลกใบนี้แกอยากจะทำอะไรหรอฉันก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นและฉันก็จะไม่ไปไหนด้วยฉันเนี่ยจะอยู่ข้างแกนะอันแกไม่ต้องคิดมากนะฉันไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกมีอะไรอีกล่ะแกจะไปไม่ได้นะเชอทำไมอย่าบอกนะว่าแกคิดถึงฉันนะเอ้ยโหเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วไอ้อันกัดโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเคลียร์เอ้ยกลับแล้วนะรอบเนี้ยบ๊ายบายไหนๆก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วงั้นฉันจะไปเชิญหน้ากับมันก็แล้วกันเฮ้ยอะไรของแกเดี๋ยวฉันไปส่งแกเองไปเลยนะครับค่ะถึงตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อแกไม่ได้อีกงั้นฉันขอปกป้องแกแทนก็แล้วกันนะเชิญสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปยายของน้องออนล้มที่ห้องน้ำฮะอะไรนะคะไม่ว่าจะเรื่องด่วนขนาดไหนก็ลาไม่ได้ทั้งนั้นแหละทุกอย่างต้องแจ้งล่วงหน้า7วันฉันจะหักเงินเธอเพิ่มอีก 3,500 ฮะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องออนอันนี้พี่นัดเองนะค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะน้องออนรีบลางานมาที่โรงพยาบาลเลยนะเพราะตอนนี้ยายของน้องออนล้มที่ห้องน้ำฮะอะไรนะคะน้องออนใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้รถโรงพยาบาลอ่ะมารับยายไปที่โรงพยาบาลแล้วน้องออนรีบตามมานะค่ะพี่ขอบคุณพี่มากนะคะแกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพอดีว่ายายฉันล้มที่ห้องน้ำตอนนี้กำลังไปที่โรงพยาบาลอ่ะงั้นแกก็รีบไปหาคุณยายสิแต่ก่อนไปอ่ะไปขออนุญาตหัวหน้าด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหักเงินเอาหัวหน้าเพิ่งออกกฎหมายซะด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปตอนนี้เลยรีบไปแกค่ะเดี๋ยวดิฉันดูให้นะคะตอนนี้อยู่หน้าออฟฟิศแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะหนูขออนุญาตลาครึ่งวันได้ไหมคะไม่ได้ก็ฉันเพิ่งประชุมไปเมื่อวานไม่ใช่หรอว่าถ้าใครจะลาต้องแจ้งล่วงหน้า7วันถ้าไม่อย่างนั้นก็ลาไม่ได้หัวหน้าคะแต่นี่มันเรื่องด่วนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องด่วนขนาดไหนก็ลาไม่ได้ทั้งนั้นแหละหัวหน้าคะคือว่ายายหนูลื่นล้มในห้องน้ำป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หนูขอละค่ะขออนุญาตลานะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้กฎก็คือกฎทุกคนต้องทำตามกฎถ้าไม่อย่างนั้นบริษัทจะมีกฎระเบียบไว้ทำไมแต่นี่มันเรื่องกระทันหันจริงๆนะคะหัวหน้านี่ฉันว่าเธอเนี่ยอย่ามาคุยกับฉันให้เสียเวลาเลยฉันยังมีธุระที่ต้องทำอีกเยอะส่วนเธอก็กลับไปทำงานของตัวเองได้ละป่ะแต่หัวหน้าคะนี่ฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ได้ให้เธอกลับไปทำงานของตัวเองซะอ่ะแล้วอยากให้ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยหนีกลับบ้านก่อนทำไมอย่างนั้นเธอโดนหักเงินเดือนแน เอาออนกลับมาทำไมอ่ะทำไมไม่ไปหายายเฮ้ยแกเป็นไรอ่ะหัวหน้าไม่ให้ฉันลาหัวหน้าบอกว่าถ้าจะลาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันแกไม่เป็นไรนะนี่มันเรื่องกระทันหันทำไมหัวหน้าไม่เข้าใจคนอื่นบ้างหัวหน้าแกเป็นคนเข้มงวดกฎแต่ก็ไม่คิดว่าจะเข้มงวดขนาดนี้ใช่ทำไมหัวหน้าไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างเลยช่างเถอะค่ะพี่อู๊ดเดี๋ยวเลิกงานค่อยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะไม่ได้ถ้าถึงเวลานั้นอาจจะสายไปเลยนะไปนี่แกจะพาฉันไปไหนไปกับฉันสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับบอกบอสไปสิเธอมีเรื่องจะคุยกับบอสเธอก็พูดสิ
มีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาเถอะคือหนูจะมาขอลากับบอสไปทำธุระที่โรงพยาบาลค่ะมีเรื่องอะไรหรอยายหนูลื่นล้มในห้องน้ำตอนนี้กำลังไปที่โรงพยาบาลหนูอยู่กับยายแค่2คนตอนนี้ยายหนูไม่มีใครดูแลเลยค่ะหนูเป็นห่วงยายไม่รู้ว่าป่านนี้ยายจะเป็นยังไงบ้างหนูก็เลยจะมาขอบอสลาครึ่งวันค่ะคุณใจเย็นๆก่อนนะเรื่องแบบนี้คุณไปลากับหัวหน้าแผนกก็ได้นี่ทำไมต้องถือผมด้วยคือหนูไปลากับหัวหน้ามาแล้วค่ะแต่หัวหน้าไม่ให้ลาอ้าวทำไมอ่ะหัวหน้าบอกว่าต้องแจ้งล่วงหน้า7วันถึงจะให้ลาค่ะแจ้งล่วงหน้า7วันใครเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาหัวหน้านุ้ยค่ะบอสคุณออนผมอนุญาตให้คุณลา1อาทิตย์นะไปทำธุระให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาทำงานนะค่ะขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะนี่ใบลาค่ะรีบไปเถอะคุณเตยเดี๋ยวคุณตามคุณนุ้ยมาหาผมตอนนี้เลยนะผมจะอยู่ตรงนี้เหรอได้ค่ะบอสคุณตาลเรียกดิฉันมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้คุณออนมาหาผมเขามาขอลาครึ่งวันเขามาขอลาแล้วทำไมคุณไม่ให้เขาล่ะคือมันเป็นกฎใหม่ของบริษัทนะคะบอสถ้าเกิดพนักงานคนไหนจะลาเนี่ยจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันถึงจะลาได้นะคะกฎของบริษัทงั้นเหรอแล้วทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยแค่คนจะลาไปทำธุระต้องแจ้งล่วงหน้า7วันเลยเหรอถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องกระทันหันขึ้นมาคุณจะทำไงเนี่ยหรือว่าคุณล่วงรู้อนาคตของตัวเองได้คือแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าทุกแผนกประชุมกันหมดแล้วนะคะบอสแล้วทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันหมดแล้วด้วยทุกคนเห็นพ้องต้องกันงั้นเหรอแล้วทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือคุณไปยกเลิกกฎข้อนี้ซะต่อไปไม่ว่าบริษัทจะออกกฎมายังไงก่อนตัดสินใจคุณต้องดูเหตุผลของแต่ละคนด้วยอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเป็นไงบ้างยายแกอาการดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงนี่แกรู้ไหมตอนแกไม่อยู่เนี่ยฉันน่ะเหงาเหงาจริงเหรอจริงสินี่วันที่แกลากลับบ้านนะบอสเรียกหัวหน้าเข้าไปคุยนานมากเลยอ่ะพอหัวหน้าออกมานะถึงกับหัวร้อนเลยอ่ะแกต้องเป็นเพราะฉันแน่ๆเลยเฮ้ยไม่หรอกแกอย่าคิดมากสิไปเราเข้างานกันวันเนี้ยเงินเดือนออกฉันว่าจะไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปกินข้าวที่บ้านแกแล้วก็ไปเยี่ยมยายแกด้วยเจ็ด
8 9โถยทำงานมาทั้งเดือนได้เงินเดือนแค่ 9,000 นี่มึงจะหักอะไรกันนักกันหนาวะกะจะไม่ให้พนักงานได้ลืมตาอ้าปากเลยหรือไงหนูก็โดนหักเหมือนกันค่ะหักอะไรก็ไม่รู้หักไปหักมาเหลือ 9,500 เองอะพี่ก็เหมือนกันเดือนเนี้ยโดนหักจนเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วเนี่ยทั้งที่พี่อ่ะก็ตั้งใจทำงานดีมาโดยตลอดพี่ก็บอกพวกเธอแล้วไงถ้ามีธุระอะไรก็ให้แจ้งกับหัวหน้าล่วงหน้าพวกเธอจะไม่โดนหักเงินเดือนแบบนี้แต่หนูก็แจ้งตลอดนะแต่ก็โดนหักอยู่ดีอ่ะใช่แจ้งไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะหัวหน้าเนี่ยมันไม่เคยรับฟังเลยอ้าวก็หัวหน้าเคยแจ้งไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้ามีธุระอะไรให้แจ้งหัวหน้าล่วงหน้า7 วันถ้าพวกเธอไม่ทำตามกฎก็ต้องโดนหักแบบนี้แหละพี่พูดแบบนี้พี่เข้าข้างหัวหน้างั้นเหรอครับพี่ไม่ได้เข้าข้างใครพี่ก็แค่พูดตามกฎเลียแข้งเลียขาเก่งจริงๆเลยนี่อุ๊ดแกว่าใครเลียแข้งเลียขาเปล่าไม่ได้พูดใครใครจะรับก็รับไปสิใช่ถ้าไม่ได้เลียแข้งเลียขาพี่จะร้อนตัวไปทำไมพวกแกหยุดทะเลาะกันได้แล้วครับพี่วูดผมเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดนะแต่บางทีเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีเรื่องกระทันหันกันบ้างแบบนี้มันก็ต้องอารมณ์มันรวยกันหน่อยใช่คุยอะไรกันอยู่เหรอเสียงดังกันเชียวไม่มีอะไรครับบอสคือเราคุยเรื่องงานกันอยู่นะครับจริงเหรอไม่จริงค่ะบอสเรากำลังคุยเรื่องโดนหักเงินเดือนกันอยู่ค่ะโดนหักเงินเดือนใช่โดนหักอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะเต็มไปหมดไหนคุณลองเล่ามาสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงบอสครับบอสไม่ต้องฟังผมอธิบายหรอกครับผมว่าบอสอ่ะเข้าไปเห็นเองกับตาดีกว่าสวัสดีค่ะหัวหน้าคุณออนคุณดูประวัติการทำงานของคุณเดือนนี้นะมาสาย3 วันออกก่อนเวลา5 วันลากิจโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า7 วันแถมยังคุยโทรศัพท์ในเวลางานอีกเดือนนี้คุณโดนหัก 6,500 บาทนะฮะ 6,500 แล้วหนูจะเหลืออะไรล่ะคะแล้วทางบ้านหนูจะเอาอะไรกินล่ะคะฉันไม่สนที่บ้านของคุณจะอยู่ยังไงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่ว่าการลางานบอสอนุญาตให้หนูลานะคะส่วนเรื่องการมาสายแล้วก็ออกก่อนเวลาเนี่ยหนูก็แจ้งหัวหน้าทุกครั้งเลยนะคะทุกอย่างต้องแจ้งล่วงหน้า7 วันแต่คุณไม่ได้แจ้งคุณก็ต้องโดนหักตามระเบียบแต่นี่มันหักเยอะไปนะคะหัวหน้าเห็นใจหนูเถอะนะคะเดือนนี้หนูต้องเอาเงินส่งให้ทางบ้านไหนจะค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกสงสารหนูเถอะนะคะหัวหน้าอย่าหักเงินเดือนหนูเลยนะคะนะคะหัวหน้าไม่ได้เธอทำผิดเยอะแยะขนาดนี้ถ้าไม่ให้ฉันหักเงินเธอแล้วจะให้ฉันหักเงินใครแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะงานของเดือนที่แล้วเธอก็ทำไม่ทันเลยเธ
ธอรู้ไหมว่าบริษัทเนี่ยเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นฉันจะหักเงินเธอเพิ่มอีก 3,500 ฮะหัวหน้าคะแต่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแล้วค่า OT ของหนูล่ะคะค่า OT งานเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จตามกำหนดเลยยังมีหน้ามาขอค่า OT ไม่มีค่า OT อะไรทั้งนั้นเงินเดือนเดือนนี้ของเธอเหลือแค่นี้ล่ะเอ้าได้เงินแล้วก็รีบออกไปสิโดนหักเงินแค่นี้ทำเป็นไม่พอใจเก่งจริงเนี่ยก็อย่าทำผิดกฎของบริษัทสิกฎของบริษัทเนี่ยหัดจำเอาไว้บ้างคุณนุ้ยเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องไหนค่ะไปออกไปได้ละสวัสดีค่ะบอสบอสเรียกดิฉันเข้ามามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเดือนนี้บอสเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้าแผนกทุกคนเลยเหรอคะใช่เดือนนี้ผมจ่ายเองกับมือเลยเพราะว่าผมเห็นว่าหัวหน้าบางคนไม่ยอมทำตามกฎของบริษัทจริงเหรอคะบอสจริงสิคุณลองดูนี่สิเดือนนี้คุณทั้งมาสายทั้งออกงานก่อนเวลาเวลาทำงานของบริษัทเราเข้างาน 8:00 น.ออก 5:00 น.แต่ว่าคุณเข้างาน 11:00 น.ออก 4:00 น.มาโดยตลอดทั้งเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นผมขอหักเงินเดือนคุณครึ่งนึงนะครับฮะทำไมล่ะคะบอสก็เพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าแผนกไงหักน้อยลงหน่อยไม่ได้หรอคะบอสไม่ได้เพราะผมเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัทเหมือนกันอีกอย่างคุณก็เป็นคนทำผิดกฎเองจะหาว่าผมทางเยอะได้ไงบอสคะแต่ว่าฉันอีกเรื่องนึงบริษัทได้มอบหมายงานให้แผนกคุณทำแต่แผนกของคุณทำไม่สำเร็จคุณนุ้ยคุณรู้ไหมว่าทำให้บริษัทเสียหายไปเท่าไหร่งานนี้ผมจะหักคุณให้หนักผมขอหักเงินคุณเพิ่มอีก 10,000 บอสคะถ้าบอสหักขนาดนี้แล้วค่าบ้านค่ารถฉันจะจ่ายยังไงล่ะคะแล้วครอบครัวของฉันจะเอาอะไรกินล่ะคะบอสหักแค่นี้คุณก็อยู่ไม่ได้แล้วหรอแต่ฉันว่าหักแบบนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะคะทำไมเวลาผมเห็นคุณจ่ายเงินให้พนักงานแผนกคุณคุณก็ทำแบบนี้นี่แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่สมเหตุสมผลเหรอแบบนี้มันยุติธรรมกับพนักงานของคุณแล้วเหรอบอสคะ
แต่ฉันมีเหตุผลนะคะคือเดือนนี้ลูกของฉันเปิดเทอมนะคะฉันก็เลยต้องไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนก็เลยทำให้ฉันออกงานก่อนเวลาแล้วก็มาทำงานสายนะคะตอนนี้คุณรู้จักใช้เหตุผลแล้วหรอตอนนี้คุณหักเงินพนักงานคุณเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่คนที่มาทำงานกับบริษัทของเราทุกคนก็มีครอบครัวมีธุระทำไมคุณไม่คิดถึงเขาบ้างอีกอย่างผมสั่งให้คุณยกเลิกกฎข้อนี้แล้วทำไมคุณยังไม่ยกเลิกบอสคะคือแต่ว่าไม่มีคำว่าแต่อะไรทั้งนั้นอ่ะคุณนุ้ยคุณจำไว้นะสิ่งที่คุณทำในวันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปเวลามีเรื่องด่วนต้องขออนุมัติก่อนล่วงหน้า7วัน7วันผ่านไปมันไม่สายเกินไปแล้วหรอค่ะบอสฉันขอโทษนะคะคุณนุ้ยคุณเป็นหัวหน้าทำหน้าที่ก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันถ้าทำแบบนี้มันถือจะทำให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแล้วงานที่ทำออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีด้วยค่ะคุณตาลคุณนุ้ยการหักเงินมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาหรอกนะความรักและความสามัคคีขององค์กรต่างหากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะคุณตาลให้โอกาสฉันแก้ตัวอีกสักครั้งนะคะผมจะให้โอกาสคุณปรับปรุงตัวอีกครั้งผมจะไม่หักเงินคุณส่วนเงินที่คุณหักของพนักงานไปแล้วคุณรีบเคลียร์คืนให้พวกเขาด้วยนะรับทราบค่ะถ้ายังมีครั้งต่อไปผมไล่คุณออกแน่ค่ะขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันขอโทษค่ะขอโทษค่ะพอดีฉันรีบไปสมัครงานเลยเตยอ้าวออนตั้งแต่เรียนจบไปก็ไม่ได้เจอกันเลยนะวันนี้เธอก็มาสมัครงานบริษัทนี้เหมือนกันเหรอเออฉันได้ข่าวว่าเจ้าของบริษัทนี้ใครพนักงานตั้งมาตรฐานสูงมากเลยนะสมัครเลขาผู้บริหารงั้นหรอก็ใช่นะสิเธอลืมไปแล้วหรอว่าฉันจบอะไรมาตรงตามสายเป๊ะเลยไม่ต้องไปสัมภาษณ์แล้วนะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้มั้ยนี่เธอคงไม่ใช่ถูกต้องพรุ่งนี้เจอกันนะเธอนี่เก่งจริงๆเลยผ่านไปไม่กี่ปีก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกฉันยังมีประชุมฉันไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้บอสคะกาแฟได้แล้วค่ะเธอเองก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยเหรออ๋อคราวก่อนเห็นบอสใส่สวยดีเลยไปซื้อมาตัวนึงทำไมหรอมันไม่เหมาะกับฉันใช่ไหมอ๋อไม่นะสวยมากเลยเธอใส่แล้วสวยกว่าฉันซะอีกเธ
ทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรบอกฉันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจก็ดีนะแต่ฉันเพิ่งย้ายหอพักใหม่เลยไม่ค่อยทันเดี๋ยวฉันให้แผนกการเงินทำเรื่องให้เธอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าไปใช้ก่อน3เดือนนะตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวผ่านเบิกเงินเดือนก็คือแล้วขอบคุณนะคะบอสบอสคะขอโทษนะคะฉันคิดว่าเป็นบอสแกถืออะไรไว้ในมืออ่ะเอกสารประมูลสินค้าของวันพรุ่งนี้ค่ะเอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันเอาไปให้บอสเองขอโทษนะคะพอดีบอสสั่งไว้ว่านี่เป็นเอกสารที่จะยื่นให้กับบริษัทกลางค่ะมันสำคัญต่อบริษัทมากห้ามผ่านมือใครค่ะนี่แกแหกตาดูดีๆว่าฉันเป็นใครฉันเป็นเพื่อนสนิทของบอสแกเชื่อไหมฉันแค่เอ่ยปากคำเดียวเนี่ยแกก็ตกงานได้เลยเอามาดิคุณอะไรใช่ไหมฉันถามว่าแกไม่เห็นอะไรใช่ไหมเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมพ่อนี่ฉันคุยกับแกอยู่ไม่ยินเหรอพ่อสิพ่อไม่ยินหรือไงพ่อญาติผมฉันไม่เกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งนั้นน่ะตอนที่คุณเตยเขาแย่งเอกสารไปตอนนั้นอยู่หน้าบริษัทค่ะยาคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะยาผมขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเชื่อว่าทุกคนที่เห็นคุณตกอยู่ในสภาพเมื่อกี้ก็ต้องช่วยคุณกันทั้งนั้นเดี๋ยวฉันให้คุณอันไปส่งคุณกลับบ้านนะคะแหมแซงทำเป็นคนดีแกก็แค่วาสนาดีมีเงินหน่อยเท่านั้นแหละเอ้าบอสฉันรอบอสอยู่พอดีเลยค่ะเอกสารอยู่ไหนฉันไม่ทันระวังทำหายไปแล้วค่ะทำหายไปแล้วงั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าเอกสารนั้นมันสำคัญกับบริษัทฉันมากขนาดไหนเธอไปทำหายที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะฉันก็ไม่รู้ก็แค่เอกสารการเข้าร่วมประมูลเดี๋ยวทำใหม่อีกชุดก็ได้นี่เธอรู้ไหมว่าเอกสารพวกนั้นอะฉันใช้เวลารวบรวมเกือบปีเลยนะนั่นมันก็เป็นความลับของบริษัทถ้าข้อมูลพวกนั้นหลุดออกไปบริษัทฉันจะเสียหายแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมวันนี้เธอไปที่ไหนมาบ้าง
บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอต้องหาเอกสารชุดนั้นกลับคืนมาให้ได้ฉันไม่ไปคนเราทำอะไรไว้ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบทำไมเธอถึงไม่ไปหานี่อ่อนเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันแต่ทำไมแกถึงได้อยู่สูงกว่าฉันตลอดเลยแถมไม่พอยังสั่งสอนฉันอย่างกับเด็กนี่จบแล้วก็จบมหาลัยเดียวกันจบคณะเดียวกันแต่ทำไมแกถึงได้เป็นเจ้าของบริษัทส่วนฉันเป็นได้แค่ลูกน้องแกทำไมฉันต้องมาชงกาแฟเดินเอกสารให้แกฉันไม่ทำแล้วคอยดูนะสักวันฉันจะทำให้แกมันนั่งคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันแน่นี่ค่ะคุณเฟย์นี่คือเอกสารราคาประมูลแล้วก็ข้อมูลต่างๆของทางบริษัทเราค่ะเรื่องนี้เราจะยังเย็นกันก่อนนะคะเรื่องการตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวเราประธานบริษัทของเราเป็นคนตัดสินใจเองค่ะประธานบริษัทนั้นเหรอคะฉันขอไม่อ้อมค้อมนะคะพอดีมีข้อเสนอใหม่เข้ามาทางบริษัทของเรานะคะไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนรักเตยเธอมาที่นี่ได้ไงอ่ะขอแนะนำตัวหน่อยก็แล้วกันฉันเป็นตัวแทนของบริษัทเป้าหมายใหม่และเป็นคนที่จะร่วมเข้าชิงงานประมูลกับแกที่แท้พวกคุณก็รู้จักกันแหละครับท่านประธานคะเขาคือผู้ชายที่เราเอายาให้คนนั้นนี่นี่เขาคือผู้ชายที่เราปัดยาเขาทิ้งไม่ใช่หรอคุณออนครับยินดีที่ได้ร่วมงานกับบริษัทคุณนะครับเคยได้ยินไหมคำว่าคนดีผีคุ้มฉันนี่ไงคนดีส่วนเธอน่ะผีเจ๊ครับเจ๊ครับมีใครอยู่มั้ยเนี่ยเสร็จกูแน่มาแล้วค่ะรับอะไรดีคะผมเอากะเพราหมูสับ2กล่องครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับเชี่ยแบงค์พันซะด้วยเชี่ยหมดนี้คุณได้เป็นหมื่นแน่ๆก่อนคะพอดีว่าหมูหมดนะคะเปลี่ยนเป็นไก่ได้ไหมคะครับเจ๊เอาไก่ก็ได้ครับจ้ะถ้างั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเจ๊รีบไปทำมาให้เลยเจ๊ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมรอได้ครับตกใจหมดเลยจะมาอะไรตอนนี้วะเอาต่อเ
เดี๋ยวเจ๊ต้องมันจับได้ครับเนี่ยรวยละกูทีเนี้ยได้แล้วค่ะได้แล้วจ้ะกะเพราไก่2กล่องจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมงั้นผมขอน้ำเปล่าเพิ่มอีกขวดนึงครับได้จ้ะรอบนี้จะเอาให้หมดเลยรวยละกูทีนี้อ่ะรวยครับรวยเอานี่ไปกินด้วยดีกว่าสองฟองได้แล้วจ้าทั้งหมด100บาทพอดีจ้ะได้ครับเจ๊เจ๊ครับคือผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มานะครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมฝากข้าวไว้ที่นี่ก่อนผมจะรีบกลับไปเอาตังค์มาให้เจ๊ครับเดี๋ยวก่อนน้องน้องเอาข้าวไปก่อนก็ได้จ้ะส่วนเงินอ่ะค่อยเอามาให้ทีหลังไปมาลำบากอีกอย่างน้องก็พิการอยู่ด้วยอย่าลำบากไปเลยมันจะดีเหรอครับเจ๊จ้ะดีจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบเอาเงินมาให้เจ๊นะครับผมขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับจ้ะไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันขอบคุณเจ๊อีกครั้งนะครับไว้ผมรีบเอาตังค์มาให้เจ๊นะครับเด็กก่อนไหนดูสิว่าได้เท่าไหร่ได้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยโหได้ตังค์มาใช้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานดีจังเลยนะดวงดีจังเลยนะเอาไปเที่ยวคาราโอเกะดีกว่าเก็บก่อนแถมไม่พอได้ข้าวได้น้ำมากินแบบฟรีๆอีเจ๊เนี่ยหน้าโง่เหมือนกันนะเนี่ยมันคิดเหรอวะว่ากูจะเอาเงินกลับไปจ่ายให้มึงอะไม่มีทางหรอกโลกสวยกันหรือเปล่าวะอีเจ๊น่าโง่ไปดีกว่าเดินนี่มั้ยวะแขนนี่แหละสาธุขอให้ชีวิตลูกปังปุริเย่สุดๆไปเลยนะสาธุสาธุสาธุอ้าวเตยมาแล้วเหรอค่ะพี่มาได้สักพักแล้วค่ะเออแล้ววันนี้รับอะไรดีล่ะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ออนฉันกินได้หมดเลยค่ะโอเคจ้ะเออพี่ออนว่าแต่อันนี้ผ้าป่าวัดไหนเหรอคะก็วัดเจ็ดยอดบ้านเรานี่แหละเฮ้ยเงินผ้าป่ามันหายไปไหนหมดเนี่ยทั้งต้นเหลือแค่ 1,000 บาทเป็นไปได้ไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละก็ฉันเพิ่งใส่ไปนี่ไงคะ 1,000 เนี่ยไม่ใช่นะเมื่อเช้าพี่ก็เห็นอยู่ว่าเงินผ้าป่าเต็มต้นเลยรวมๆแล้วก็หลายหมื่นเลยนะเตยฉันไม่รู้เรื่องนะฉันเพิ่งใส่ไป 1,000 บาทจริงๆนะเนี่ยก็เห็นอยู่ตั้งแต่พี่เปิดร้านก็มีน้องผู้ชายคนพิการกับเตยนี่แหละที่เข้าร้านพี่แล้วถ้าเตยไม่ได้เอาไป
แล้วใครล่ะเป็นคนเอาไปอ้าวพี่ออนนี่จะกล่าวหากันงั้นเหรอจะว่าเป็นน้องพี่การคนเมื่อเช้าก็ไม่น่าใช่นี่พี่สงสัยฉันงั้นเหรอไม่นะเตยพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนเอาไปเนี่ยเตยนั่นไงพี่ออนร้านพี่มีกล้องนี่พี่แค่เปิดเช็คๆดูก็น่าจะรู้แล้วนะเออจริงด้วยเฮ้ยนี่มันน้องพี่การคนเมื่อเช้าจริงๆด้วยพี่ออนเอางี้พี่รีบโทรหาตำรวจเลยดีกว่าอะไรกันเนี่ยคนเขาอุตส่าห์ทำบุญกันแท้ๆกลับมาขโมยง่ายๆแบบนี้ได้ไงฮัลโหลค่ะคุณตำรวจพอดีว่าฉันมีเรื่องจะแจ้งความค่ะรวยแล้วเว้ยกูรถเข็นนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปละนั่นไงคะคุณตำรวจไปจับมันเลยค่ะมันจะหนีไปแล้วค่ะคุณตำรวจครับได้ครับไปเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยนี่มาอะไรครับคุณตำรวจผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ขโมยเงินผ้าป่าไปไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับผมจะไปขโมยเงินผ้าป่าเจนี่ได้ยังไงแล้วอีกอย่างเนี่ยผมยังพิการด้วยนะครับตอแหลแล้วที่แกอยู่เนี่ยมันพิการตรงไหนอุ้ยลืมอีกอย่างนะฉันมีหลักฐานด้วยดูนี่คุณตำรวจครับอย่าจับผมเข้าคุกเลยนะครับผมเอาเงินผ้าป่านี้คืนให้เจ๊ก็ได้ครับเจ๊ครับช่วยบอกคุณตำรวจให้ปล่อยผมเถอะนะครับนะครับเจ๊เดี๋ยวผมเข้าคุกเลยนะครับนะเจ๊คือช่วงนี้ผมตกงานนะครับแล้วอีกอย่างงานก็หายากด้วยนี่ผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับเจ๊ผมก็เลยต้องขโมยเงินพ่อป่าเจ๊นะครับเจ๊อย่าจับผมเข้าคุกเลยนะครับนะครับเจ๊ปล่อยผมเถอะนะครับนะครับเจ๊นะเจ๊นะถึงคุณจะคืนเงินให้เจ๊เข้าไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับข้อหาลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยอยู่ทำไมว่าใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองคิดจะขโมยเงินผ้าป่าถึงจะเป็นเงินไม่มากมันก็จะเป็นกรรมติดตัวเธอไปแบบนี้แหละถือว่าเจ๊โหสิกรรมให้นะต่อไปหวังว่าเธอจะคิดได้นะอือ